ซิกเนเจอร์เมนูสุดแซ่บของเราก็คือไก่ย่างนั่นเองนะคะแล้วก็ถังนี้ก็คือถังหมักไก่ย่างจะบอกว่าถังนี้นะคะเราต้องใช้เวลาการหมักทุกครั้งก็คือ12ชั่วโมงก่อนที่จะเอาไก่ขึ้นย่างนะคะและนี่นะคะก็คือถังไก่สุดแซ่บของเรานะคะทำไมต้องย่างไก่ถึง12ชั่วโมงนะคะทำไมต้องหมักไก่ถึง12ชั่วโมงจะได้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่นะคะเห็นไหมคะน้ำหมักของเราเครื่องเทศสมุนไพรจะบอกว่าเยอะมากอยู่หลังหมักเนี่ยไก่ย่างนะคะตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะเอาขึ้นย่างฝั่งนี้นะคะเนี่ยจากไก่นะคะจะผ่านการหมักประมาณ12ชั่วโมงนะคะนี่เนื้อไก่นะคะเห็นไหมคะจะมีเครื่องเทศสมุนไพรบอกว่าแน่นมากไก่ตัวใหญ่ๆด้วยค่ะไก่ขึ้นย่างบนเตาถ่านนะคะที่ทางไก่ยกพกของเรานะคะจะย่างด้วยอุณหภูมิของเตาถ่านที่มีแบบว่าความร้อนมากๆเลยนะคะแค่สมุนไพรที่ก่ออยู่บนตัวจะบอกว่าไก่ทุกตัวของเรานะคะมีความแซ่บเหมือนกันหมดทุกตัวนะคะเพราะว่าทุกตัวผ่านการหมัก12ชั่วโมงด้วยเครื่องเทศที่บอกว่าอัดแน่นมากๆค่ะไก่ของเราจะได้สุกกันทั่วถึงนะคะนี่นะคะไก่ย่างต้องมีกองต้องมีกองทะเลปลาต้องมีกองทะเลปลาทุกตัวเครื่องเทศสมุนไพรจะหมักเข้าถึงตัวทุกตัวเลยนะคะโรยกระเทียมนะคะซึ่งนี่เราก็ทอดเองนะคะแล้วก็โรยพริกไทย
สำหรับใครไม่กินเผ็ดนะคะก็บอกว่าไม่ใส่พริกไทยได้นะคะเช่นเด็กหรือว่าชาวต่างชาตินะคะเพราะว่าจะมีรสชาติเผ็ดนี่ค่ะไก่ย่างเรียบร้อยแล้วจ้าไก่ย่างส้มตำพร้อมเสิร์ฟพิมพ์โบส้มตำบอกแซ่บมากไปค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะWhat?